ครับผมวิวัฒน์ตันติพงศ์พิยเดชวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรอาร์ทีวีชานอลวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับสถานเอกอัครราชทูตไทยและจำนวนเราให้มากขึ้นนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยมาใช้บริการแล้วโดยเฉพาะในแผนกกงสุลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักให้มากขึ้นว่าแผนกกงสุลเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้ตามผมลงไปข้างล่างเลยครับเชิญตามผมมาเลยครับผมเข้ามาตำแหน่งได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในแผนกกงสุลนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเดินเข้ามาเราจะเจอเครื่องแมชชีนนะครับซึ่งจะเป็นที่กดตั๋วสำหรับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะรอคิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างในเข้ามาดูเลยครับเขียนที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะจะได้ส่งคืนให้ได้ถูกต้องปกติแล้วเนี่ยถ้าอายุยังไม่ถึง20ปีอยากจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อและแม่ค่ะต้องทำแบบฟอร์มทั้งหมด33อายุเซลฟ์พอยต์เราได้เห็นการทำงานของแผนกกงสุลคร่าวๆแล้วเมื่อเช้านี้นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาคุยกับท่านกงสุลโดยตรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้ท่านกงสุลช่วยแนะนำตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับชื่อวิชยาสิทธิเสนนะคะหรือว่าเรียกว่านกก็ได้ก็เพิ่งมารับงานกงสุลได้ประมาณ6เดือนแล้วก็เป็นครั้งแรกต้องทำงานกงสุลเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นกงสุลมือใหม่ยังไงก็ขอฝากเงินฝากตัวด้วยนะคะได้ครับขออนุญาตเรียกพี่นกละกันนะครับง่ายๆแนะนำลักษณะการทำงานของแผนกกงสุลนิดนึงนะครับว่าทำอะไรบ้างค่ะขอพูดถึงสถานทูตในภาพรวมก่อนนะคะว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆให้มาทำงานทุกๆด้านของประเทศไทยในต่างประเทศรวมทั้งงานดูแลประชาชนซึ่งก็คืองานของกงสุลนั่นเองแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาบริการในส่วนของแผนกกงสุลเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรนะครับผมสำหรับฝั่งคนไทยก่อนนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือมาทำหนังสือเดินทางนะคะที่เราเรียกว่าพาสปอร์ตครับผมนะคะก็คนส่วนใหญ่ก็จะมาแจ้งเกิดลูกด้วยแล้วก็มาทำพาสปอร์ตให้ลูกเลยแล้วมาทำของตัวเองด้วยก็ได้ก็คือนัดมาวันเดียวทำได้ทั้งของลูกก็คือแจ้งเกิดลูกทำของลูกถ้าของตัวเองหมดอายุก็มาทำได้ในกรณีแจ้งเกิดนี้สามารถที่จะมาทำพร้อมกันกับพาสปอร์ตได้เลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะก็คือมารับบริการได้ในวันเดียวเพื่อความสะดวกแต่ว่าจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเล่มที่นี่เองเราส่งข้อมูลไปผลิตที่เมืองไทยก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนเสร็จแล้วเราก็จะส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ก็คือไม่จำเป็นต้องมารับด้วยตัวเองแต่ว่าตอนที่มาทำพาสปอร์ตต้องมาทำด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปใหม่ให้เป็นรูปที่อัปเดตแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือก็เป็นเรื่องความมั่นคงของข้อมูลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ใครขโมยพาสปอร์ตแล้วก็ไปสวมสิทธิ์เราไปทำอะไรที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เราจะให้บริการแล้วก็ให้ความมั่นใจด้วยอีกส่วนนึงก็คือมาทำบัตรประชาชนซึ่งอันนี้จะสะดวกกว่าเพราะว่าเราพิมพ์ทำแล้วได้รอรับบัตรเราได้เลยวันเดียวกันใช่ตอนนี้มีกฎหมายเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยอายุ15ถึงจะทำบัตรแต่ตอนนี้ทราบมาว่าอายุ7ปีก็ทำบัตรแล้วใช่นะครับค่ะเด็กๆก็ต้องมีบัตรประชาชนแล้วแต่ว่าบัตรที่นี่ได้เลยหรือเปล่าครับบัตรใบแรกจะต้องไปทำที่เมืองไทยมันมีเลือดอะไรครับไม่แน่ใจอะค่ะไม่แน่ใจโอเคถ้างั้นผมไม่ลงให้นะครับเพราะว่าค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วตอนนี้ศาสนาพุทธนะครับมันมีคำว่านิติกรนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะงงว่านิติกรนี่คืออะไรพี่นกพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างในส่วนของงานนิติกรนิติกรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการรับรองเอกสารเช่นว่าคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติแต่ว่าอาจจะจดทะเบียนสมรสที่ไทยแล้วจำเป็นต้องไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานท้องถิ่นที่นี่ก็ต้องเอาทะเบียนสมรสไปใช้แต่ว่าทะเบียนสมรสไทยก็เป็นภาษาไทยครับแล้วก็ยังมีใช่เราก็ยื่นไม่ได้เราก็ต้องเอามาแปลก่อนแปลเสร็จก็ต้องมารับรองที่สถานทูตก่อนที่จะเอาไปยื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่ใช่แค่รับรองทะเบียนสมรสเราก็มีเอกสารอื่นๆที่เราให้บริการด้วยเช่นว่าถ้าเราต้องไปติดต่อธุระที่เมืองไทยแต่ไปด้วยตัวเองไม่ได้เช่นว่าจะขายที่หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมาทำเรื่องมอบอำนาจได้ว่าให้ญาติไปทำแทนเจ้าที่สถานทูตให้บริการดีมากครับตั้งแต่รับเอกสารจนถึงนำเอกสารมาให้
เด็กผู้ชายอายุ20ยังเรียนอยู่ที่นี่แต่ต้องไปเกณฑ์อาหารก็มาขอผ่อนผันทหารก็ได้เหมือนกันก็ให้บริการได้เกือบ 100% ถึงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่เราไม่มีอำนาจเนื่องจากว่างานเหมือนอำเภอเนี่ยงานหลักก็คือเป็นงานของมหาดไทยฐานข้อมูลต่างๆแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปแก้ข้อมูลของเขาเราแค่ใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจเอกสารหรือว่ารับรองเอกสารต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลก็ต้องไปติดต่อเปลี่ยนที่ชื่อที่เมืองไทยก่อนค่ะชาวต่างชาติล่ะครับคนต่างชาติคือสถานทูตก็เหมือนเป็นหน้าด่านสำหรับคนต่างชาติที่จะไปเมืองไทยใครที่ต้องขอวีซ่าก็ต้องมาที่สถานทูตก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของแผนกกงสุลนะครับให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษได้รู้ข้อมูลมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณมากครับ